อยู่หนองพื้นาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครตามที่เขานิมนต์วิงวอนจึงสัญจรมาจำพรรษาพระเนนทราบข่าวต่างเข้ามาหวังพึ่งพาบารมีบุญพระอาจารย์มามอบกายถวายชีวันหวังให้ท่านอบรมฉโลมจิตใจหวังจะเห็นธรรมล้ำเลิศอำไพลุยน้ำข้ามป่ามาอาศัยหวังใบบุญพระคุณอาจารย์มันช่วยลบภพชาติในปัจจุบันมาคงนิพพานไม่อาจสามารถจะรับวาดไว้ด้วยที่อยู่อาศัยน้องพื้นนานายนั้นมีจำกัดกุฏิที่วัดไม่เพียงพอกับพระเนนนั้นหนอจึงต้องขออภัยพระเนนจึงได้ถอยมาแต่ยังศรัทธาท่วมท้นต่างองค์มียอมย่อยนเวียนวนไม่ห่างไกลวันอุโบสถเมื่อใดรีบไปฟังธรรมท่านทันทีท่านเมตตาอานุเคราะห์เต็มที่ติดขัดช่วยทีให้รู้วิธีตลอดญาติโยมทั้งชายหญิงไม่ทอดทิ้งนิ่งดูได้ไม่ทอดอาลัยคอยให้คำสอนตอนตามภูมิตลอดมาทั้งปวงถวยเทพเทวาทรงเคราะห์เรื่อยมาเมตตาไม่นานแต่เทพเทวาวัดน้องพื้นาในมีไม่มากมายเหมือนเชียงใหม่เมืองเหนือท่านอยู่ที่ไหนได้ช่วยเหลือคอยจุนเจือเนื้อทำนำช่วยทีด้วยเมตตาเต็มปรีพระเนรเห็นทีมากมีทั้งปวงชนที่หนองผือมีพระมาจำพรรษากับท่านราว 20-30 องค์ซึ่งรับมากกว่านั้นไม่ได้เพราะที่พักไม่เพียงพอเหลือนอกจากนั้นก็ย้ายกันไปอยู่ไกลออกไปถึงวันประชุมอุโบสถต่างก็มารวมกันไม่ต่ำกว่า 50-60 องค์หากนอกพรรษายังมีมากกว่านี้อีกในบางครั้งเวลาท่านเทศอบรมท่านเทศแบบเด็ดเผ็ดร้อนๆปลุกใจพระให้เด็ดเดียวอาหารในการปฏิบัติธรรมยากก็ทนลำบากก็ทำทุกก็ต้องต่อสู้เพื่อกอบกู้หน้าบูชาพระศาสดากู้พระศาสนากู้เพศแห่งสมณะกู้พระเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้ชนะมารมีป่าช้าอยู่กับตัวกลัวอะไรสิ้นลมที่ไหนก็ปล่อยร่างวางไว้ที่นั่น
อย่าอาลัยเสียดายชีวิตยิ่งไปกว่าธรรมเราเป็นนักรบในวงปฏิบัติหากมัวแต่หดหัวกลัวทุกข์ไม่บุกทำลายรังกิเลสให้เด็ดขาดมัวขลาดมัวเขาเบาปัญญาไม่กล้าเข้าเผาทลายกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมอันเลิศล้ำและยอดยิ่งแล้วจะรู้จะได้ความจริงมาจากไหนแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามกว่าจะได้บรรลุธรรมก็ทรงพยายามฟันฝ่ากล้าต่อสู้หากยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมนำเฉลยก็อย่าหวังเลยว่าจะถอยหนีให้กิเลสน้อยใหญ่ย่ำยีเยาะเย้ยเหยียบย่ำทำลายลงปรากฏว่าพระทุกองค์ที่ท่านบอกให้ออกไปปฏิบัติต่างได้ทำมาเป็นเครื่องประดับใจและไม่มีองค์ใดได้รับอันตรายจากสัตว์เสือแม้แต่องค์เดียวอำนาจแห่งธรรมที่ท่านแสดงออกแต่ละครั้งในความรู้สึกของผู้ฟังทั่วไปประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทเหมือนกิเลสทุกชนิดได้ดับหายไปจากใจพระทุดงบางครั้งกำลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งซึ่งสลับซับซ้อนหรือที่จะแก้ให้ตกไปได้โดยลำพังสติปัญญาของตัวเองพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นๆปรากฏเหมือนท่านเข้าไปทำลายความสงสัยของตนและผ่านไปได้ในขณะนั้นอย่างทะลุปลุกโปร่งแบบไม่มีที่ขัดข้องต้องติใดๆเลยปรากฏเป็นความซาบซึ้งใจและอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถูก